สวัสดีครับวันนี้ Edufoidea นะครับอยากจะนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ Edufoidea นะครับก็คือหมอนพิมพ์ภาพ Magic Fancy นะครับก็เป็นหมอนที่ปักเลื่อมบนตัวหมอนด้วยนะครับซึ่งหมอนตัวนี้นะครับก็มีถึง3สีด้วยกันก็คือสีเงินสีแดงแล้วก็สีทองนะครับลักษณะพิเศษของหมอนตัวนี้นะครับนอกจากปักเลื่อมแล้วเนี่ยเรายังสามารถพิมพ์ภาพลงบนเลื่อมตัวนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะมีอยู่2ด้านด้วยกันสังเกตดีๆนะครับเราสามารถปรับสีได้ด้วยเห็นไหมครับด้านหนึ่งจะเป็นสีของเนื้อหมอนก็คือสีทองนะครับเราก็จะมีการตัดตัวเลื่อมนะครับให้เป็นสีเงินแล้วเดี๋ยวจะพิมพ์ภาพบนสีเงินนี้นะครับและที่สำคัญนะครับก็ยังพิมพ์ภาพด้านหลังได้ด้วยของหมอนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการพิมพ์ภาพด้วยหมึกซับพิมพ์ลงบนหมอน Magic Fancy ตัวนี้สามารถทำยังไงครับก่อนอื่นนะครับเราจะปรับให้เป็นสีขาวก่อนเพื่อเราต้องการพิมพ์ภาพซึ่งเราก็จะเอาแผ่นเนื้องานนะครับลงบนเครื่องเลยนะครับเราจะไม่ให้ตัวซิปหมอนนะครับโดนตัวขอบที่รีดนะครับเราจะทำมาอยู่ประมาณนี้ครับจากนั้นเราจะนำภาพนะครับที่เราพิมพ์ด้วยหมึกซับพิมพ์แล้วนะครับทำการวางซ้อนลงไปที่ตัวชิ้นงานเราจะกลับทำการกดทับนะครับที่ตัวชิ้นงานด้วยระยะเวลา120วินาทีนะครับเวลาหมดแล้วนะครับกดหยุดนะครับที่ตัวเครื่องแล้วเราก็จะมาดูชิ้นงานกันครับว่าสิ่งที่เราพิมพ์นั้นนะครับด้วยหมึกซับพิมพ์จะเป็นยังไงเห็นไหมครับสีติดลงไปที่ตัวเลื่อมแล้วนะครับก็เป็นเมจิกครับเรียกว่ามีกิมมิกในการสร้างผลิตภัณฑ์ชิ้นงานนะครับหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ภาพลายซับลิเมชันที่เราพิมพ์ลายลงไปแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าเราจะสามารถพิมพ์ภาพไปอีกด้านนึงครับคือด้านหลังหมอนนะครับก็จะเป็นผ้าสีขาวที่เราจะพิมพ์ลายต่างๆได้เพิ่มอีกนะครับเราจะลองทำลายอีกด้านนึงให้ดูนะครับเห็นไหมครับก็จะมีหมอนนะครับที่เรามีสามารถเล่นลูกเล่นได้เยอะแยะมากมายนะครับทำตัวเลื่อมเป็นตัวทีอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะเป็นไอดูนะครับก็ลงที่ตัวหมอนได้เลยแล้วก็สามารถเล่นลูกเล่นต่างๆนะครับกับหมอนเลื่อม Magic Fancy นะครับรับได้หลากหลายมากเลยแล้วก็พิมพ์ได้ทั้งสองด้านด้วยสนใจงานพิมพ์ภาพนะครับหรือว่าวัสดุพิมพ์ภาพหมอนพิมพ์ Magic Fancy นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทุกสาขาของไอดูฟอยเดียทั่วประเทศแล้วนะครับ